ร้องเพลงเองไม่ค่อยดังแต่ชื่อเสียงปังสุดๆเมื่อทำแบบนี้บทเพลงไพเราะสุดคลาสสิกที่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกในวงการเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งก็คือเพลงส่งแอลเรียนรามซึ่งขับร้องต้นฉบับโดยสอนเทพสอนทองเป็นผลงานการแต่งของครูเพลงที่ใช้นามว่าครูสถิตพงศ์สถาพรผลงานโดดเด่นอีกเพลงหนึ่งที่สร้างชื่อให้ครูสถิตพงศ์สถาพรและนักร้องก็คือเพลงรักนี้มีกรรมเกิดมาชาตินี้มีบาปเชื่อไหมครับว่ากว่าผู้ฟังแฟนเพลงจะได้รับรสสุนทรีเพราะๆจาก2เพลงนี้และเพลงอื่นๆจากปลายปากกาของครูสถิตพงศ์สถาพรนั้นหนทางเดินบนถนนแห่งเสียงเพลงที่ท่านย่างเหยียบไม่เรียบง่ายเอาเสียเลยบางทีหากเราได้ทราบที่มาที่ไปทราบเบื้องลึกเบื้องหลังของชีวิตผู้สร้างบทเพลงอันคุ้นหูครั้งต่อไปที่ได้ยินเพลงเดิมความไพเราะซาบซึ้งอาจเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เรียบเรียงประวัติและเส้นทางชีวิตครูสถิตพงศ์สถาพรไว้ดังนี้สถิตพงศ์สถาพรมีชื่อจริงว่าผ่อนบางใบปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอัครพลบางใบเจริญเกิดเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2485ที่ตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยเป็นบุตรของนายพลอยนางผ่องบางใบมีพี่น้อง5คนโดยเขาเป็นคนสุดท้องพอเรียนจบการศึกษาชั้นป.4พี่ชายที่บวชเป็นพระภิกษุอยู่วัดใหม่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์ก็พาไปอยู่ด้วยและให้บรรพชาเป็นสามเณรศึกษาทางธรรมไปด้วยเรียนทางโลกไปด้วยจนจบการศึกษาชั้นม.6ที่โรงเรียนวัดใหญ่ท่าเสาพอจบม.6ก็ลาสิกขากลับไปอยู่ที่บ้านสุโขทัยพออายุครบบวชก็อุปสมบทเป็นพระ1พรรษาที่วัดตะเวทกลางใกล้บ้านหลังจากลาสิกขาก็ไปเรียนเป็นช่างตัดผมเมื่อเบื่ออาชีพการตัดผมก็ไปเป็นนักมวยใช้ชื่อในการชกมวยว่าพรายสิงห์ลูกผาดำพอเบื่อกลิ่นสาบนวมก็หันไปเป็นกองเชียร์ลำวงใช้ชื่อในการร้องเพลงเชียร์ลำวงว่าพรพนมไพรเป็นกองเชียร์รำวงอยู่หลายปีทำให้ชื่นชอบในอาชีพนี้จึงชักชวนเพื่อนออกมาตั้งคณะรำวงเป็นของตัวเองชื่อคณะสีบ้านตากรับเดินสายไปในงานต่างๆทั่วภาคเหนือโดยเฉพาะงานวัดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครั้งหนึ่งได้ไปทำการแสดงที่งานวัดในจังหวัดกำแพงเพชรคืนนั้นมีวงดนตรีจุฬาทิพย์ของชายเมืองสิงห์ไปทำการแสดงด้วยชายเมืองสิงห์ได้เห็นก็ชื่นชอบชื่นชมในความสามารถจึงชักชวนให้มาร่วมวงด้วยเขาจึงอำลาอาชีพเชียร์รำวงมาเป็นนักร้องของวงชายเมืองสิงห์ซึ่งได้ตั้งชื่อนักร้องว่าอาพรฉิมพลีซึ่งชื่อนี้ไม่ได้บันทึกแผ่นเสียงนอกจากร้องเพลงหน้าเวทีแล้วเขายังเป็นนักดนตรีคือตีกลองให้กับวงด้วยต่อมาชายเมืองสิงห์เห็นว่ามีความสามารถแต่งเพลงได้จึงมอบหน้าที่นักแต่งเพลงประจำวงให้อีกหน้าที่หนึ่งโดยใช้ชื่อในการแต่งเพลงว่าอัมพรสนธยาเขาประเดิมแต่งเพลงให้แก้วสาริการ้องเพลงแรกชื่อเพลงว่าพ่อไม้ลูกติดปรากฏว่าเพลงพ่อไม้ลูกติดกลายเป็นเพลงดังสร้างชื่อให้กับแก้วสาริกาเป็นอย่างมากต่อมาเขาแต่งเพลงที่2ให้กับแก้วสาริกาชื่อเพลงว่าไกวเปลแล้วก็ดังอีกจากนั้นก็แต่งเพลงอื่นๆให้นักร้องในวงร้องอีกหลายคนเช่นเพลงหน้าเนื้อใจเสือดวงใจเมืองสิงห์เพลงเมี่ยงคำให้ทศพรหิมพานต์หรือดาวไทยยืนยงเพลงดีใจด้วยบุตรบุญธรรมจูประจำมาลัยดอกรักไม่เป็นไรน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไม่จำเป็นน้ำทิพย์อรชรเป็นต้นอยู่กับชายเมืองสิงห์ได้3ปีก็ลาออกแล้วไปสมัครทำงานอยู่กรมไปรษณีย์กลางบางรักหลังจากทำงานเก็บเงินอยู่ประมาณ1ปีก็หันเข้าสู่วงการเพลงอีกครั้งเขานำเพลงที่เคยแต่งไว้มาร้องบันทึกเสียงโดยใช้เงินทุนของตัวเองโดยห้างแผ่นเสียงลัคกี้แบมบูตราต้นไผ่เขาใช้ชื่อในการร้องเพลงครั้งนั้นว่าดอกรักแดนพระร่วงเพลงแรกที่บันทึกเสียงคือเพลงที่ชื่อว่าระวังกรุงเทพตามด้วยเพลงวาสนาเหมือนไม้สโหน่น้ำท่วมหลังเป็ดดวงใจที่รักบอกฉันสักคำอยากฆ่าตัดคอหลังจากนั้นก็ไปเช่าเวลาจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุยานเกราะ1305เพื่อโปรโมทเพลงโดยใช้ชื่อในการจัดรายการว่าดอกรักแดนพระร่วงต่อมาขยายรายการไปจัดที่สถานีอื่นอีกหลายสถานีเช่นกองพลปตอพล1รออปชส7รด747วปท8กระทุ่มแบนแต่เพลงที่ตัวเองร้องยังไม่ดังสักทีในช่วงที่จัดรายการอยู่ที่ยานเกราะมีโอกาสได้รู้จักกับนักร้องคนหนึ่งนักร้องคนนี้เคยร้องบันทึกเสียงมาแล้วแต่ยังไม่ดังตอนนั้นเขาใช้ชื่อนักร้องว่าศรีทรงยศดอกรักแดนพระร่วงจึงแต่งเพลงให้นักร้องคนนี้ร้องเพลงหนึ่งชื่อเพลงปลอบขวัญนางและตั้งชื่อให้นักร้องคนนี้ใหม่ว่ากรุงเทพอักษรทองแต่หลวงพี่ซึ่งเป็นพี่ชายของเขาที่เคยไปอาศัยอยู่ตอนเป็นเด็กได้ทักว่าทั้งชื่อของคนร้องและคนแต่งไม่เป็นมงคลถ้าจะตั้งชื่อให้เป็นมงคลต้องมีอักษรสศลาหรือสเสือนำหน้าทั้งชื่อและสกุลเขาจึงได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นสถิตพงศ์สถาพรและเปลี่ยนชื่อนักร้องกรุงเทพอักษรทองเป็น
สอนเทพสอนทองและในปี2522ได้ประเดิมแต่งเพลงส่งแอลเรียนรามให้กับสอนเทพสอนทองร้องเป็นเพลงแรกหลังจากนำไปเปิดโปรโมทตามสถานีวิทยุต่างๆที่ตัวเองจัดแค่ไม่ข้ามเดือนเพลงส่งแอลเรียนรามก็ฮิตติดตลาดสถานีอื่นๆก็เปิดกันทุกรายการชื่อของสอนเทพสอนทองโด่งดังเป็นที่ครองใจของแฟนเพลงทั้งประเทศและชื่อสถิตพงศ์สถาพรผู้แต่งเพลงก็โด่งดังตามไปด้วยพอเพลงดังสอเมืองสมุทรก็ตั้งวงดนตรีให้สอนเทพสอนทองเพื่อเดินสายรับใช้แฟนเพลงสถิตพงศ์สถาพรก็จัดรายการวิทยุเพื่อโปรโมทเพลงและวงดนตรีควบคู่กันไปพร้อมกับแต่งเพลงอื่นๆให้สอนเทพสอนทองบันทึกเสียงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับแต่งเพลงอื่นๆให้นักร้องบันทึกเสียงอย่างต่อเนื่องเช่นแต่งเพลงแอลเป็นของพี่ให้พงศ์ศรีวรนุชร้องแก้แต่งเพลงส่งเอเรียนนอกอยากดูใจอ๋อยบอกแล้วไม่เชื่อกระบอกอกหักนางแบบช่อง9ให้สอนเทพสอนทองร้องวงดนตรีสอนเทพสอนทองเดินสายรับใช้แฟนเพลงอยู่ประมาณ 4-5 ปีก็เลิกวงแต่อาจารย์สถิตพงศ์สถาพรยังจัดรายการวิทยุเหมือนเดิมและหันมาแต่งเพลงให้กับนักร้องทั่วไปเช่นน้ำผึ้งพรพะเยาในเพลงอีสาวคาเซ็ตเพลงรักนี้มีกรรมแต่งให้สอนชัยเมฆวิเชียรในเพลงรักเลือนเมื่อเดือนแรมแต่งให้ชัดชัยชัชวาลในเพลงนักรบลาพักชัชวาลขวัญวิเศษเพลงนักรบสั่งรักและแต่งเพลงให้รุ่งสุริยาร้องในเพลงรุ่งสุริยาวอนแฟนแต่งให้สันติดวงสว่างหลายชุดที่ดังๆก็มีเพลงรักนี้มีกรรมขอยืมรอยยิ้มเป็นต้นลูกศิษย์คนสุดท้ายที่แต่งให้ร้องก็คือนักร้องที่ชื่อว่าวันครูโภควัตในชุดจดหมายถึงเล็กในปี2540ได้ไปสมัครเป็นทหารพรานสังกัดกองทัพบกทำหน้าที่อยู่จนถึงปี2547จากนั้นปี2550ก็มาลงเล่นการเมืองสังกัดพรรคความหวังใหม่ของพลเอกชวลิตยงใจยุทธลงรับสมัครเลือกตั้งในระบบปาร์ตี้ลิสต์2ครั้งในปี2557ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจและเส้นเลือดในสมองตีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโรคทรวงอกนนทบุรีแพทย์ทำการผ่าตัดทำบายพาสเส้นเลือดหัวใจ2เส้นทำบอลลูน1เส้นครูสถิตพงศ์ได้ป่วยเป็นอัมพาตรักษาตัวอยู่ที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2560และยังรักษาตัวมาจวบจนวาระสุดท้ายครูสถิตพงศ์สถาพรได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย75ปีที่โรงพยาบาลทรวงอกจังหวัดนนทบุรีเมื่อเวลาตี 2:15 นาทีของวันที่20สิงหาคมปี2560ด้วยอาการโรคเลือดออกในทางเดินอาหารแต่ยังฝากผลงานเพลงสุดไพเราะไว้ให้ผู้อยู่หลังได้ฟังสืบไปโฮดีเชนะขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในคลิปนี้ให้เรานำมาเล่าขานสืบต่อตำนานเพลงขอบคุณมากครับขับรถสองแถวส่งแอลเรียนรามปีนี้คนงามเรียนอยู่ปีสามนิติศาสตร์เกิดมาชาตินี้